พี่เศรษฐินวันนี้หนูเราจะเป็นเอเนอร์จีแม่บ้านเหนื่อยๆพี่เศรษฐินเคยมีวันเหนื่อยไหมไม่มี ต้มจืดวุ้นเส้นชัวเต้าหู้ถ้ามีหมูสับก็ใส่หมูสับไปแต่อันนี้เราทำเจเราทำให้กับหลัวนะฮะสนับสนุนโดยร้านอาหารโรซ่าส์ลอนดอนร้านอาหารใต้ลอนดอนทุกคนต้องรอด EP 4วันนี้ต้องทำอาหารในวันที่เหนื่อยที่สุดทำงานมาทั้งวันแต่ก็ต้องทำอาหารก็เลยจะเรียนรู้หนึ่งเมนูที่ต้องง่ายที่สุดไปรบกวนพี่ไสยพินกันดีกว่าพี่ไสยพินวันนี้หนูเราจะเป็น energy แม่บ้านเหนื่อยๆพี่ไสยพินเคยมีวันเหนื่อยไหมไม่มีเนี่ยเวลาเราอายุเท่านี้แล้วเราเจอคนที่แบบไม่เหนื่อยอะเอาจริงไม่เหนื่อยจริงป่ะหรือฉันมี energy 100%เอากูมาเลยกูมีพลังเลยต่อให้เหนื่อยขนาดไหนฉันก็ลุกขึ้นมาทำอาหารได้ค่ะอันนี้เรื่องจริงปะเนี่ยเรื่องจริงอ่ะงั้นวันนี้เอางี้ต้องเป็นเมนูที่ง่ายสำหรับวันที่เราไม่ได้พลังเหลือเยอะอ่ะอืมได้ได้ป่ะถ้างั้นเราจะต้มจืดวุ้นเส้นชัวเต้าหู้ถ้ามีหมูสับก็ใส่หมูสับไปแต่อันนี้เราทำเจเราทำให้กับหลัวเดี๋ยวขอบอกก่อนว่าตามกฎก็คือลูกกอล์ฟจะฟังโจทย์หนึ่งรอบจริงบอกแล้วว่าแบบรายการเราเนี่ยตั้งแต่เราทำมาคนดูก็เป็นแบบเป็นหลักพันหลักหมื่นนะเราไม่ต้องหวังอะไรเยอะเดี๋ยวนี้นึกออกไหมนี่ไปตามพี่เศรษฐินได้ก็จะเห็นแต่รูปอาหารรูปอาหารลาวทั้งนั้นพี่อ้อมสุนิสาตามใน IG อยู่นะจริงว่าจริงเขาบอกว่าเห็นแต่รูปอาหารทำรูปคนรูปกอล์ฟทำอาหารอยู่ลอนดอนดูรายการดูรายการผีไทยแต่ก่อนได้ข่าวว่าดูพุทธพุทโธตลอดโอ้ยตลอดเลยค่ะแฟนคลับแฟนคลับเป็นไงหนูให้คำแนะนำดีไหมตอนหนูอยู่ในรายการนะเอาล่ะวันนี้เดี๋ยวหนูไปเอามือถือมาจดสูตรก่อนนะเตรียมบอกสูตรเลยนะต้มจืดสูตรของลูกกอล์ฟกับพี่เสพินต้มจืดโอเคหนึ่งรอบบอกสูตรมาโอเคเป็นเหมือนกับคานอเจเนาะ okay. มีเต้าหู้นะคะโอเคมีเต้าหู้เร็วๆจำได้เลยเต้าวุ้นเส้นต้องแช่น้ำไว้แล้วด้วยแช่น้ำไว้แล้วด้วยนะคะผักกาดผักกาดง่ายๆขึ้นช่ายขึ้นช่ายทั้งหมดนี้ต้องบอกก่อนนะว่านี่ไปร้านแบบเอเชียมาหาได้หมดนะคะเทสโก้ก็มีเดี๋ยวนี้ขึ้นช่ายแล้วก็อะไรนะสุดท้ายคือผักชีแค่นี้เลยจบใช่ความจริงเราต้องตำกระเทียมพริกไทยรากผักชีต้องตำกระเทียมพริกไทยรากผักชีด้วยเหรอข้ามได้ไหมข้ามได้ไหมเราห้ามเราไม่ใช้ในวันที่เราเหนื่อยๆแต่เราใช้สต็อกเลยนะใช่เราใช้สต็อกของเราเลยแล้วก็มีกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวโรยหน้าใช่แล้วก็มีซอสตะกุเขาทองอันนี้เป็นซอสซีซันนิ่งซอสใช่แล้วก็ซอยซอสนิดนึงโอเคโอเคแล้วก็น้ำตาลนิดนึงน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็พริกไทยนิดนึงนี่สูตรโอ้โหกว่าจะได้กินนะแต่ไม่เป็นไรเราทำเพื่อหลัวได้ไงและนี่คือขั้นตอนในการทำนะคะไปใช่ต้มน้ำให้เดือดนะคะหั่นเต้าหู้ผักหนูก็หั่นแค่ขนาดนี้ยะไม่ต้องใหญ่มากแล้วอันนี้หนูก็หั่นเตรียมไว้ตบท้ายตอนที่เราต้มเอาไว้โรยตอนท้ายใช่ๆโอเคแค่นี้เลยแค่นี้แหละเรามาดูกันโอเคขาหนูเริ่มจากต้มเนื้อก่อนเป็นค่อยๆใหญ่หน่อยฟึ่ม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 โอเคเต้าหู้เสร็จแล้วค่ะเต้าหู้ใส่ในกระมังคุณเห็นไหมเนี่ยเต้าหู้ใส่ในกระมังเรียบร้อยนะคะการทำอาหารไปด้วยแล้วก็คุยกับคนไปด้วยนี่ก็ค่อนข้างไม่มีสติไม่มีสมาธิอันนี้ไม่ต้องเล็กมากนะใช่ต่อไปหนูจะเป็นแต่แล้วหนูก็หันอันนี้เก็บไว้นี่ไงใช่แล้วก็ YouTube ด้วยแล้วก็ YouTube ด้วยเอาหั่น YouTube ด้วยกูงงไปหมดแล้วหั่น YouTube ด้วยเอาหั่นผักชีด้วยเอาขึ้นช่ายเสร็จแล้วขึ้นช่ายเสร็จแล้วเอาเติมเห็ดดีกว่าไม่ก็เพราะว่าเราทำเจใส่เห็ดเป็นนิดนึงก็โอเคนะก็มันจะได้แบบอร่อยๆโอเคผักชีเอาล่ะลูกกอล์ฟกำลังจะเติมไว้น้ำกำลังจะเดือดนะคะก็จะใส่เป็นสต๊อกลงไปประมาณ1ช้อนใช่1ช้อนพอนะคะโอเคแสงสวยพี่เซฟินพี่แสงสวย
look at us หนึ่งช้อนโอเคแต่พริกไทยไปนิดนึงไทยเลยเหรอพริกไทยแต่แรกเลยเหรอใช่ใส่ไปนิดเดียวพอนะไม่ต้องใส่เยอะสูตรใครสูตรมันนะคะน้องจริงๆสูตรแต่ละคนมันก็ไม่ได้เหมือนกันซะเดียวเนาะอันนี้เราปรุงในแง่ของซุปก่อนเราปรุงในแง่ของซุปก่อนนะคะโอเคหนูจะใส่เป็นซีซันิ่งซอสลงไปนิดนึงแต่นิดเดียวไม่ต้องเยอะแบบนิดเลยนะเพราะเราไม่ต้องการทำเค็มนะคะนิดขนาดไหนนิดขนาดไหนก็ถึงช้อนชาหนึ่งช้อนชาเนี่ยประมาณนี้นะว่ากำลังพอแล้วค่ะจบซีซันิ่งจบแล้วก็ซอยซอสเลยไหมใช่ค่ะซอยซอสอุ้ยมันเดือดแล้วมันเดือดแล้วมันเดือดแล้วก็ก่อนไปลงไปจบจบแล้วก็น้ำตาลนะคะจบน้ำตาลพี่ใส่พินลงไปแล้วลงไปได้หนูนึงน้ำตาลฟัมนี่ไม่นี่จะบอกนะจะเล่าให้ฟังว่าไม่คิดว่าจากการเป็นลูกค้าโรซ่าเมื่อตั้งแต่ปีตอน2008จนถึงวันนี้ที่ฉันจะได้มาอยู่ในครัวของตำนานที่ยังมีลมหายใจเอาแล้วนะเต้าหู้ลงอย่าไปควนมากนะกลัวมันจะเละคุณจินตนาการเอาเองนะว่าเต้าหู้ลงละใช่แล้วอันนั้นลงไปเผ็ดหักหนูเอาลงเลยให้ดูว่าลงจริงให้เขาดูโอ้แน่นไปหมดแน่นไปหมดหนูว่าถ้าหนูไม่ได้เก่งทำอาหารแต่หนูคิดว่าวุ้นเส้นต้องลงสุดท้ายนี่มีความรู้วุ้นเส้นอันสุดท้ายสิแล้วก็เติมด้วยอ๋อนี่ไงกระเทียมเจียวเนาะเราอยากจะใส่กระเทียมเจียวไปมันจะได้แบบหอมน้ำมันหนูมาเอาบ้านพี่ได้ไหมกระเทียมเจียวอ่ะได้กระเทียมให้ไปโกงอ่ะมันบอกว่าไม่อยากทำเรียบร้อยพี่เสพินลองชิมใหม่หลังจากมีกระเทียมเจียวสิชิมใหม่มันใช่เลยโอ้จบต้องรอดวันนี้ถือว่าสำเร็จถือรอดสำเร็จลูกกอล์ฟทำได้ดีมากนะพี่เสบินด่าหนูสักตอนเถอะแต่ว่านี่ขออนุญาตชิมเองนะเพราะว่าเมื่อกี้ทำไปนี่บอกว่าทำอาหารเก่งด่าไม่ได้นะฮะก็จะบอกว่าสามารถเติมเกลือเติมน้ำตาลอะไรลงไปได้อีกนะฮะอร่อยเดี๋ยวเราว่าจะทำลาบเจอร่อยอร่อยเนาะอร่อยงั้นกินอันนี้ก่อนพักก่อนพักกินข้าวก่อนอร่อยอร่อยแย่ดูจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หน่อยหอมมากเลยอ่ะไปตามพี่เสพินคือในจีให้ไปตามร้านให้หมดทุกร้านที่ขึ้นให้ตรงนี้ไปตามอ่ะฉันมีคนมาเป็นเหยื่อเอาละนะเธอทานต้มจืดฉันทำนี่ฉันทำประมาณ 78% ก็เยอะอยู่ดูดีเลยกินดีมากโอ้ smells nice เพราะว่าผลเป็นคนแบบว่ากินยากมาก no it's good it's very good นะเอาดับแชนเอาดับแชนต้มจืดเนี่ย I give you 11เกียร์วุ้นเส้นดีมากไม่เละหนึบกำลังดีวุ้นเส้นหนึบมากไม่เละขอบคุณวุ้นเส้นยี่ห้อที่หนึบไม่เละไม่เกี่ยวกับฉันเลยที่วุ้นเส้นหนึบแล้วไม่เละ no เกี่ยวกับยูไงถ้าใส่ก่อนใส่หลังก็ทำให้เละได้นะอ่ะแกงเลียงเอามีแกงเลียงอีก tell me it's good it's good เห็นไหมตอนนี้คือลิ้นพองไปแล้วนะหัวสดเลยทันทีผ่านจบแยกแยกแยกเราปิดวล็อกก่อนแล้วกันนะวันนี้ด้วยวิวจากลอนดอนนะฮะบ้านสวยบ้านเพื่อนเนาะปิดวล็อกด้วยวิวจากบ้านเพื่อนจริงๆถ้าเกิดเราอยู่ที่นี่เราไม่ติดนะไม่ติดนะเราอยู่ที่นี่ได้เลยติดอย่างเดียวคือมันไม่ใช่บ้านเราลาแล้วนะคะกับต้องรอลามารอบที่ร้านแต่ไม่ลาสักทีนะทุกคนบายลาไปด้วยพระจันทร์ที่ใหญ่มากตรงนั้นบาย